ความคืบหน้าที่วัดพระธรรมกายกันบ้างค่ะหลังจากที่ครบกำหนด10วันของหมายค้นนะคะซึ่งล่าสุดเองก็เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีคุณลุงคนหนึ่งไปปีนเสาวิทยุและก็สุดท้ายตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตเพื่อจะให้มีการยกเลิกในมาตรา44ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยระบุด้วยนะคะว่าไม่ควรใช้ความศรัทธาความเชื่อมั่นของผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดออกมาระบุค่ะว่าฝั่งของนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในครั้งนี้นายกบอกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเช่นนี้ขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการเจรจาและก็เตรียมการช่วยเหลือแต่สุดท้ายไม่อาจป้องกันได้เพราะว่านี่เป็นเหตุสุดวิสัยนะคะค่ะและนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนสติค่ะโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนวัดพระธรรมกายทั้งพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์โดยที่ไม่ควรปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ควรใช้ศรัทธาความเชื่อมั่นของผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือปกป้องคนที่ทำผิดเพียงไม่กี่คนแล้วก็ขอเรียกร้องนะคะว่าไม่ควรจะมากล่าวโทษคำสั่งตามมาตรา44ว่าเป็นสาเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาคนทำผิดไม่ยอมรับกฎหมายกลับแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นแล้วใช้กฎหมู่หลบหนีความผิดค่ะแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมายเพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะเข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ